จอใหม่ทัดได้สีโอเคปรับไฟดูเนาะปรับไฟมืดสว่างอะไรได้นี่ลูกค้าตั้งโหมดไว้เนี่ยค่ะปรับได้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ Redmi Note 7 ค่ะอาการที่มาคือจอแตกมุมนี้นะคะแต่ว่าจอคือสัมผัสเล่นใช้งานได้หมดเลยนะคะแต่ลูกค้าจะเปลี่ยนจอเราก็เลยจะถอดจอนี้ออกแล้วก็จอเนี้ยถ้าเราถอดออกมาไม่แตกเราสามารถเอาไปลอกเปลี่ยนตัวกระจกที่มันแตกได้นะคะอันนี้จะเป็นจอแท้เลยที่มากับเครื่องเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะแกะให้เครื่องให้ตัวจอไม่แตกไว้จะไปลอกเรามาดูวิธีว่าเราจะแกะยังไงแต่รุ่นนี้ผ่าฝาหลังนะคะพวกฝากระจกแบบนี้น็อตจะอยู่ใต้ฝานะคะนี่เรามาแกะเครื่องดูเลยค่ะเดี๋ยวจิ้มทาซิมออกก่อนนี่ค่ะแล้วก็ฝาหลังพวกนี้ต้องได้ผ่าออกเนี่ยค่ะเพราะฝามันจะมีน็อตอยู่ข้างใต้นะคะเราใช้ตัวนี้กรีดเบาๆแล้วก็ใช้พลาสติกรูดเอานะคะเผื่อจะได้ไม่เป็นรอยมากนะนี่ค่ะเพราะว่าพวกนี้จะมีกาวขอบๆแต่ที่เรากรีดมาระวังที่จุดที่ต้องระวังที่สำคัญคือตัวแพรสแกนลายนิ้วมือค่ะต้องค่อยๆกรีดอย่าให้ไปโดนแพรนะคะอันนี้จอแตกเห็นภาพสัมผัสได้หมดทุกอย่างในส่วนที่แตกจะเป็นตัวทัชสกรีนค่ะเวลาเราลูดมาเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเราต้องเข้าลึกไม่ได้นะคะต้องอยู่แค่ระหว่างขอบเพราะว่ารุ่นนี้มันมีแพรสแกนเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้ขึ้นมามันจะมีแพรนะคะต้องค่อยๆกรีดขึ้นมากรีดง้างไว้ก่อนถ้าเราปาดขึ้นมาเราถ้าเราใส่ลึกเนี่ยมันจะมาปาดตรงช่วงนี้ขาดพวกแพรมันค่อนข้างบางเนาะนี่จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราถอดน็อตได้เลยค่ะอันนี้เราจะผ่าเอาจอออกนะเพื่อที่จะไว้ลอกทัชสกรีนได้น็อตมีอีกตัวหนึ่งนะเสร็จแล้วถอดแพรออกเนี่ยค่ะแพรจะเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าตอนที่เราผ่ามาถึงตรงเนี้ยถ้าเราจึงใส่แผ่นกรีดเนี่ยเข้ามาในตรงเนี้ยลึกเมื่อไหร่ตรงเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะขาดได้เราก็เลยให้ผ่าแค่กรีดแค่ร่องขอบนี้แต่ถ้าเป็นส่วนด้านล่างเนี่ยเราผ่าลึกเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นส่วนตรงใกล้ๆตำแหน่งแพรสแกนเนี่ยเราต้องดูและแพรมันก็จะอยู่บริเวณนี้ต้องใส่แค่ขอบแค่นั้นพอเวลาเรากรีดนะคะเสร็จแล้วก็ถอดอย่าลืมถอดแบตเตอรี่นะคะทุกครั้งที่แกะเครื่องซ่อมเราจะลองจอลองอะไรก็แล้วแต่ซ่อมตูดชาร์จเปลี่ยนจอพวกเนี้ยเราปิดเครื่องก็จริงแต่แบตเตอรี่แนะนำให้ถอดออกก่อนบางทีเราใส่จอใหม่ไปจอติดนะคะแต่ว่าจะสัมผัสไม่ได้เนาะนี่ค่ะส่วนล่างก็น่าจะได้ถอดด้วยเพราะว่าบรรทับแพรจออยู่นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวลำโพงนะคะลำโพง MP3 ด้านล่างนี่ค่ะนี่เราดูน็อตไว้แพรจอจะเป็นแบบนี้นะคะที่เราต้องเอาออกเพราะว่าตัวลำโพงมันทับแพรจออยู่เสร็จแล้วเราก็จะมาเป่าเอาจอออกเพื่อที่จะเก็บจอไว้ลอกเนาะพวกนี้เราต้องใช้ไดร์ที่เป่าวอร์มแค่อุ่นๆนะอย่าให้ร้อนมากวอร์มแค่ให้กาวมันหลุดให้มันถอดง่ายๆแค่นั้นพอ ถ้าเป่าเยอะจอก็จะเหลืองได้มันต้องค่อยๆไล่แกะออกแรงไม่ได้แรงเดี๋ยวแตกนี่ค่ะอันนี้คือถ้าจอมันแตกถ้าไม่เห็นภาพอยู่แล้วเนี่ยเราผ่ารุนแรงได้เลยเพราะอย่างนี้เราจะเก็บไว้ลอกอีกเนาะเราก็เลยต้องผ่าค่อยๆระวังเลยนี่ผ่าเสร็จผ่าออกได้เราต้องมาลุ้นว่าข้างในแตกหรือเปล่านะต้องมาลองเทสอีกรอบหนึ่งคือถ้าแตกไม่เห็นภาพนี่เราก็ใช้คัตเตอร์กรีดออกได้เลยแต่นี่ภาพมันเห็นสัมผัสเล่นได้หมดทุกอย่างแต่ว่าแค่ตัวที่แตกก็คือแค่ตัวทัชสกรีนก็ต้องค่อยๆเอาออกนี่ค่ะนี่ผ่าออกได้แล้วผ่าออกได้ก็ไม่ใช่ว่าจะชัวร์นะคะผ่าออกเสร็จแล้วก็ต้องมาเทสด้วยว่าจอแตกหรือเปล่านะโอเคนี่ผ่าได้นะคะผ่าออกมาแล้วนี่คือตัวที่ใช้ได้ก็คือตัวด้านในนะคะตัวนี้ตัวปกดำนี่เดี๋ยวเราจะไว้ลอกนะคะอันนี้เป็นจอใหม่ที่เราจะมาเปลี่ยนเพราะถ้าลอกกระจกมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะอันนี้ลูกค้ารอเอาเลยเราก็เลยจะได้เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยอันนี้จอใหม่ก็มีมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ตัวชั้นนี่ที่แผ่นกรีดเราลอดเข้าไปตรงนี้ก็คือตัวทัชสกรีนเนาะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้เราก็จะเก็บไว้ลอกนะอันนี้ใส่จอใหม่ค่ะทีนี้เอาจอออกแล้วก็พวกเศษกระจกนี้ก็ต้องมาไล่ทำความสะอาดออกโอเคเสร็จแล้วก็เทสจอใหม่นะคะรุ่นนี้จะเป็น Redmi นะคะ Redmi Note 7 เนาะเดี๋ยวรอเทสดูว่าหน้าจอสัมผัสได้ปกติหรือเปล่าแล้วเราค่อยใส่น็อตที่จริงถาดซิมเราไม่ต้องจิ้มออกก็ได้นะรุ่นนี้เราไม่ได้ยกเคสกลางออกเนาะถอดแค่ฝาหลังแล้วก็ตัวส่วนบนส่วนล่างของลำโพงแล้วก็ตัวพวกแพรอย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะส่งงานมาซ่อมที่ร้านก็ส่งได้เลยค่ะถ้าโควิดแบบนี้ไม่สะดวกออกมาเนาะส่งพัสดุมาที่ร้านจัดซ่อมส่งเก็บเงินปลายทางให้ได้นะคะเปิดทุกวันจะสั่งไปติดตั้งเองหรือจะส่งมาให้ที่ร้านทำให้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะจอใหม่ทัดได้สีโอเคปรับไฟดูเนาะปรับไฟมืดสว่างอะไรได้ลูกค้าตั้งโหมดไว้เนี่ยค่ะ ปรับได้เครื่องเพิ่งเปิดจะดีเลย์หน่อยนึงรอมันโหลดไม่ทันนี่ค่ะอันนี้ปรับมืดเร่งไฟสว่างทุกอย่างได้หมดนะคะเสร็จแล้วเรามาใส่น็อตค่ะน็อตก็คือส่วนท้ายตรงนี้ที่เป็นลำโพงนะคะนี่ค่ะพวกนี้ส่วนมากจะเป็นน็อต4แฉกหมดเลยอันนี้แพรสแกนลายนิ้วมือค่ะก็ตะแกรงที่ใส่น็อตโอเคใส่น็อตเสร็จแล้วก็ตัวฝาหลังเราก็ติดกาวเข้าไปใหม่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ติดกาวเนาะอ้าวกาวหลุดมือหลอดใหม่แล้วกันโอเคกาวก็ติดเหมือนเดิมตอนที่มาค่ะเราติดแค่ขอบนะคะสำคัญนะคะกาวอย่าไปใช้กาวผิดประเภทนะคะเห็นลูกค้าสั่งไปติดตั้งเองเห็นว่ากาวมันติดไม่อยู่เนาะเขาคงจะใส่กาวไม่เยอะพอหรือก็ใส่กาวแบบกาวที่มันไม่ได้คุณภาพอ่ะมันก็เลยเหมือนว่ากาวยังไม่แห้งดีเขาไปใช้งานเลยอย่างเงี้ยแล้วพอกาวมันหลุดอย่างเงี้ยเขาคิดว่ากาวใช้งานไม่ดีเขาก็ใช้กาวร้อนกาวตาช้างใส่แทนใช้แทนกันไม่ได้นะคะกาวพวกนี้มันจะแห้งช้าเนาะมันไม่เหมือนกาวตาช้างกาวร้อนอันนี้ก็คือประมาณสัก30 นาทีอย่างเงี้ยระวางลงอย่างเงี้ยก็จริงมันยังไม่แห้งนะเพราะกาวมันคล้ายๆเหมือนกาวซิลิโคนอ่ะต้องรอให้มันแห้งสนิทก่อนเราถึงจะไปใช้งานได้ลูกค้าติดปุ๊บรอก็ใช้งานเลยอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่แห้งดีพอไม่แห้งแป๊บเดียวมันก็จะหลุดและฝาหลังนี่ค่ะแล้วก็จอก็เหมือนกันค่ะติดแค่บริเวณขอบเพราะขอบพวกนี้ที่มันติดมาจากเดิมก็เป็นกาวเขาแล้วเวลาเราทากาวพวกนี้ขอบเวลามันเลอะมันอะไรเราก็เช็ดออกได้นะคะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็รัดหนังยางไว้ประมาณสัก30นาทีรอกาวแห้งก่อนถึงจะไปติดฟิล์มจะอะไรอย่างอื่นได้นะคะตอนนี้ก็ต้องรอให้มันแห้งก่อนเพราะถ้าไม่แห้งดีไปใช้งานเดี๋ยวมันหลุดอีกนี่ค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนหน้าจอ Redmi Note 7 ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ